สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะมาในช่วงของต้นไม้สายมูซึ่งก็จะพูดถึงว่านสมุนไพรตัวหนึ่งซึ่งมี2ชนิดนะคะก็คือว่านสักเหล็กยังคงเป็นตำราอ้างอิงเล่มเดิมนะคะตำราคุณลักษณะว่านและวิธีการปลูกว่านซึ่งมีการใช้ตำรานี้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับว่านมากที่สุดและเล่มหนึ่งตำราระบุว่าว่านสักเหล็กเนี่ยชื่อนี้ในปัจจุบันคือประมาณปี2520นะคะที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมามีอยู่2ชนิดคือชนิดที่1ชนิดนี้นะคะเป็นไม้ต้นเตี้ยๆไม่มีลำต้นใบเล็กยาวคล้ายว่านหอมแดงใบเล็กยาวคล้ายว่านหอมแดงนะคะอันนี้ก็คือสักเหล็กชนิดที่1และนี่ก็คือใบของว่านหอมแดงนะคะหัวว่านหอมแดงอันนี้ว่านสักเหล็กจะเห็นว่าใบเขาก็มีความคล้ายกันมากนะคะหรือคล้ายใบกล้วยไม้ดินถ้าใครเคยซื้อกล้วยไม้ดินในตลาดก็จะรู้ว่าใบคล้ายจริงๆนะคะหรือคล้ายใบกล้ามะพร้าวแต่เล็กกว่าสูงราว1ถึง 1.5 ศอกยังวัดกันเป็นศอกอยู่เลยนะคะมีดอกสีเล็กมีดอกเล็กๆสีเหลืองเป็นกระจุกดอกเขาจะเกิดตรงนี้นะคะแต่นี้เราปลูกมันได้สักพักนึงแล้วยังไม่มีดอกขึ้นก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวถ้ามีดอกก็อาจจะมาทำคลิปใหม่นะคะมีหัวคล้ายรากแทงลึกลงไปในดินยาวประมาณ 4-5 นิ้วฟุตหัวคล้ายรากคือเขาจะมีรากเหมือนแบบเดียวกับรากของว่านเสาหลงเลยอะแต่อันนี้รากยาวมากมีรากเล็กๆที่หัวลึกลงไปในดินอีกมีลักษณะคล้ายสากตำข้าวจึงเรียกว่าว่านสากเหล็กว่านนี้ทางจังหวัดสระบุรีก็มีจังหวัดลำปางก็มีผลมีรสหวานตัวนี้ถ้าใครที่รู้จักว่านตัวนี้จริงๆเขาจะรู้จักในชื่อของว่านตาลเดี่ยวนะคะต้นนี้จะมีลูกที่กินได้มีรสหวานลูกเขาจะมีขนาดเล็กๆถ้าดื่มน้ำภายหลังกินผลไม้นี้เข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าน้ำที่ดื่มหวานชุ่มคออยู่ได้นานหัวมีรสปราขื่นใช้เป็นยาชักมดลูกโดยใช้หัวหรือรากจากหัวหั่นเป็นชิ้นบางๆตากแดดให้แห้งแล้วใส่ในโหลดองสุรากินเป็นยาชักมดลูกในรายที่คลอดบุตรใหม่ๆมดลูกลอยตัวเพราะความอักเสบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของมดลูกจากที่เดิมคือเวลาท้องเนี่ยมดลูกก็จะขยายตัวออกนะคะตัวนี้มันก็จะช่วยเป็นยาชักมดลูกทำให้มดลูกไม่หย่อนเมื่อกินยานี้จะทำให้มดลูกกลับเข้าอู่ได้เร็วเป็นปกติง่ายขึ้นชาวบ้านบางคนว่าถ้าเอาใบว่านนี้ทัดหูเข้าป่าจะป้องกันอันตรายจากตัวเห็บในป่ามิให้กัดผู้นั้นได้เพราะเป็นอาถรรพ์แก้เคล็ดกันเพราะนั้นทัดหูด้วยว่านเนี่ยก็คือว่านสักเหล็กตัวนี้นะคะชื่ออื่นที่เรียกนะคะเรียกว่าว่านพร้าวด้วยความที่เขาจะคล้ายของต้นคล้ายกับต้นของมะพร้าวนะคะต้นเล็กๆกูดพร้าวจ้าลานมะพร้าวนกคุ้มและใบยอไม่ใช่ขอโทษนะคะโบยอนราธิวาสบางคนเรียกว่าพญารากเดียวการปลูกใช้หัวปลูกเอาดินร่วนๆหรือดินปนทรายเป็นดินปลูกกรบหัวลงดินรดน้ำพอเปียกไม่กี่วันก็จะแตกใบออกเองคือต้นยังง่ายปลูกง่ายก็อยู่ในที่ร่มลำไรอ่ะมาดูว่านสากเหล็กตัวที่2คือตัวเนี้ยเราจะรู้จักกันดีว่าเป็นว่านสากเหล็กแล้วก็บางคนก็มาเรียกตัวนี้ว่าว่านตาลเดี่ยวด้วยจริงๆว่านตาลเดี่ยวจะไม่ใช่นะคะจะเป็นตัวนี้
อ่ะชนิดที่2นะคะสากเหล็กชนิดที่2ทั้งต้นและใบแข็งเราจะเห็นว่าจริงๆอันนี้ใบเขาก็ยังไม่ออกเต็มที่เนาะแต่ใบเขาจะมีความแข็งตั้งชันกว่าตัวที่พูดถึงเมื่อกี้อันนี้ใบเขาก็จะอ่อนแต่ต้นเนี้ยใบจะแข็งต้นแข็งใบแข็งใบออกมาตามข้อและตั้งตรงหัวมีลักษณะตรงกลางคอดเนี่ยค่ะตรงกลางจะคอดๆเหมือนสากตำข้าวเลยเป็นที่มาของสากเหล็กหัวท้ายจะใหญ่ด้านบนจะใหญ่ด้านล่างจะใหญ่แต่ตรงกลางคอดใครที่สากตำข้าวโบราณนะคะไม่ใช่สากตำส้มตำทุกวันนี้เนาะสากตำข้าวโบราณอ่ะมันจะป่องหัวป่องท้ายแล้วก็ตรงกลางคอดตรงกลางจะเล็กอะค่ะก็ลองไปหาดูเนาะเปรียบเทียบดูประโยชน์หัวว่านชนิดนี้มีอำนาจประหลาดมากคือเมื่อเอาหัวว่านฝนกับน้ำโดยเสกด้วยน้ำโมพุทธยะ3ครั้งแล้วเอาทามือก่อนขึ้นชกถึงแม้ไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมการชกเลยขอให้ตะลุยชกเข้าไปเถิดเพียงปรปักษ์ถูกชกสักทีเดียวก็ไม่สามารถทนทานอยู่ต่อไปได้เพราะอนุภาพของว่านนี้ทำให้ผู้ถูกชกเจ็บปวดถึงหัวใจทีเดียวเพียงถูกสัก 2-3 ทีเท่านั้นก็ต้องยอมแพ้ถ้าเป็นการต่อสู้นอกเวทีคู่ต่อสู้จะต้องหลบหนีไปทันทียิ่งได้กินหัวว่านนี้เข้าไปก็จะมีกำลังมากทั้งเหนียวนักด้วยถ้าต้องมีการต่อสู้กัน2-1หรือ3-1ยังสามารถสู้ได้เพราะฝ่ายปรปักษ์ไม่สามารถเรียกเอาเลือดจากตัวเราได้เลยมีแต่เราฝ่ายเดียวที่จะทำร้ายเขาบาดเจ็บในการต่อสู้กันนั้นถ้าแม้เป็นถ้อยความก็คือมีการโต้เถียงกันหรือการเป็นความกันนะคะก็ให้คุกผงว่านนี้ไปด้วยแล้วพยายามดีดให้เข้าตาฝ่ายตรงข้ามเขาจะทนอยู่ไม่ได้ต้องผ่าจากไปพ้นที่นั้นโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวเด้อถ้าดีดเข้าตาแล้วเขาสวนเอานี่ตำราว่าไว้อย่างนั้นนะคะอันนี้เราไม่เกี่ยวนะเวลาจะฝนหรือกินว่านนี้หรือจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้ว่าคาถาพระเจ้า5พระองค์คือนโมพุทธายะตามกำลังวันที่ทำการนั้นเช่นทำในวันอาทิตย์ว่า1ครั้งวันเสาร์ว่า7ครั้งเป็นต้นถ้ามันสุกเยอะกว่าเพื่อนนะคะว่า21ครั้งอันหนึ่งในตำรายังกล่าวว่าเมื่อกินหัวว่านนี้เข้าไปแล้วจะมีพละกำลังมากแข็งแรงยิ่งนักสามารถต่อสู้อริราชศัตรูได้ตั้งหลายๆคนและสามารถต่อสู้กับสัตว์ป่าเช่นเสือช้างหมีและบรรดาสัตว์ป่าทั้งปวงได้ทุกอย่างสามารถสู้พระยาคุดพระยานาคกับนกหัสดินได้อีกเหมือนกันว้าวสนุกดีนะคะอ่านตำราว่านเก่าๆเนี่ยการปลูกใช้หัวปลูกโดยเอาดินร่วนๆหรือดินปนทรายเป็นดินปะปลูกน้ำที่ใช้รดเสกด้วยน้ำโมพุทธยะ3ครั้งก่อนจึงรดพอชุ่มจะสังเกตว่าการปลูกว่านทุกชนิดนะคะหรือไม้มงคลต่างๆถ้าเราไม่รู้ว่าใช้คาถาอะไรเนี่ยน้ำโมพุทธยะเป็นหลักเลยนะคะก่อนรดน้ำถือเป็นการอาราธนาพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะคะเพื่อมาสถิตเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนแล้วก็แก่ว่านต้นนั้นๆ นะคะโอ้ก็นับว่ามหัศจรรย์จริงๆนะคะจากข้อมูลตำราที่ว่าเอาไว้ก็ลองพิจารณากันดูเนาะจริงเท็จยังไงเนี่ยมันก็อยู่ด้วยส่วนประกอบหลายอย่างอิทธิฤทธิ์ของว่านจะคงอยู่ตามตำราหรือไม่ก็มีข้อวัดปฏิบัติหลายอย่างก็ถึงว่าการปฏิบัติบัตรว่านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะคะแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีดูแลไม่ดีก็มีสิทธิ์ที่ว่านจะเสื่อมฤทธิ์ได้เหมือนกันนะคะแต่เราก็รู้เอาไว้เนาะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามตำราเขาระบุเอาไว้ขนาดนี้บันทึกขนาดนี้ก็แสดงว่ามันก็เคยใช้ได้ผลในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ปัจจุบันจะได้ผลหรือไม่ก็อยู่ที่สายพันธุ์ของว่านแล้วก็ตัวผู้ปฏิบัตินะคะว่าจะทำได้หรือไม่อะไรยังไงนะคะวันนี้วรรณกรสมุนไพรก็ขอจบ
ตำนานว่านสายมูในเรื่องของว่านสักเหล็กลงแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วก็ขอพระคุณเป็นอย่างมากเลยสำหรับคนที่ติดตามดูคลิปของเราติดชมกันเข้ามาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันมีข้อสงสัยหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆก็คอมเมนต์มาได้อยากจะบอกอีกนิดนึงนะคะว่าสากเหล็กตัวเนี้ยปัจจุบันน่ะนิยมเอาไปใช้ทำเป็นเคี่ยวเป็นน้ำมันที่ทาให้หน้าขาวแต่จริงๆลึกๆโดยส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่ามันจะได้ผลไหมเพราะจริงกระบวนการทำของว่านสากเหล็กเขาจะใช้อมเนื้อมันมาฝนแล้วก็ทาหน้าแต่พอเราเอาไปเคี่ยวน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ไม่รู้เดี๋ยวขอค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก่อนนะคะอาจจะเอามาเสนอเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะนี่ก็จบลงเรื่องราวของว่านสายคงกระพันที่มีความมหัศจรรย์พันลึกมากต้นหนึ่งนะคะว่านสักเหล็กทั้ง2ชนิดนะคะวรกรสมุนไพรสวัสดีค่ะ